อาจารย์แกเปเห็นข้อสอบข้อเนี้มาไม่รู้กี่สิบรอบแล้วเพราะมันเป็นข้อสอบจริงนะครับอาจารย์แคปก็ปรู้ว่ามันตอบอะไรแต่น้องๆที่ฟังอยู่ในวันนี้นะครับน้องก็ต้องค่อยๆทดลองเอากระดาษขึ้นมานะฮะหยิบกระดาษขึ้นมาลองทดดูว่าเลขมันเป็นยังไงมันเพิ่มขึ้นยังไงนะครับข้อสอบแบบนี้ยสอนกันไม่ได้นะครับกอนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ครูผู้ช่วยทุกคนนะฮะ วันนี้อาจารย์แก๊บก็ยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จนะครับวันนี้เป็นการไลฟ์ถอดบทเรียนนะครับนะเราจะมาถอดบทเรียนจากข้อสอบจริงกันนะครับอาจจะยกเรื่องนู้นเรื่องนี้มามาฝึกทําข้อสอบกันนะครับน่ะวันนี้เราจะมาทดสอบความพร้อมกันว่าเราพร้อมกันถึงไหนแล้วนะครับน่ะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีพวกเราทุกคนนะฮะเดี๋ยวไหนสมาชิกใครอยู่บ้างตอนนี้นะครับนะทักทายเข้ามาในช่องแชทได้เลยนะครับนะ อ่าคุณครูนัลรนนะครับนะนะคุณครูอัดสวัสดีครับคุณครูออมครูพิมพ์พักนะครูพัชราพรนะสวัสดีครับนะครูสุทธิภาครูสุกัญญรลัตนะครับนะอ่าครูชุติมาอ่าครูแสงสุริยาอ๋อครูทิจยานะครับนะอ่าครูนาสิมโอแท็กเพื่อนด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากนะอ่า คุณแสงสุริยาขอบแท็กเพื่อนด้วยขอบคุณมากครับนะใครแท็กเพื่อนนะขอให้สอบบรรจุได้ปังๆเลยทุกคนปีนี้ลําดับดีๆนะครับนะกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เรามาทําข้อสอบกันนะครับนะหยิบกระดาษขึ้นมาทดเลยนะครับนะคณิสตร์ไม่จะเป็นต้องแจกชีตนะครับหยิบกระดาษขึ้นมาทดฝึกทําเห็นข้อสอบที่วางอยู่ตรงหน้าแล้วตอบอะไรนะฮะทำได้หรือไม่ วัดตัวเองว่าวันนี้เราพร้อมหรือเปล่านะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปอาจจะไม่ได้มาติวนะครับอาจจะให้ลูกเรีเห็นข้อสอบนะครับหลายๆด้านนะนะไหนถึงไหนแล้วเนี่ยนะคุณครูโอ้โหหลายคนเลยตอบมาแล้วนะครับนะโอ้โหสุดยอดเลยนี่พูดถึงไหนแล้วเนี่ยคนในน้ะครูสายฝนนะอ่ะครูสุดดีดครูมุกนะครูแพรนะสวัสดีครับนะ ครูพัชรนัทนะรอบบรรจุครูกัทมแล้วครับโอ้ขอบคุณมากครับเยี่ยมเลยนะอขอให้ก้าวหน้านะครับในเส้นทางข้าราชการนะครูปีใหม่ครูเก้าครูน้ำนุ่นเอคุณครูสวัสดีครับนะครูเมนะโอ้โหหลายคนเลยทักทายมาขอบคุณครับทุกคนครับอครูนุชลัตน์นะมีเอกาสารไหมไม่ต้องมีครับเอกาสารไม่ต้องมีเพราะว่าคณิตศาสตร์อันนี้เป็นการ ไลฟ์ถอดบทเรียนนะครับไม่ใช่ติวในกลุ่มลับนะฮะติวในกลุ่มลับรามีเอกสารพร้อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะอันนั้นไปโหลดเพิ่มได้นะครับนะอ่าครูสมิตรีนะครูสุธิตรานะครับนะขอบคุณทุกคนที่แท็กเพื่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับนะอ่ะทุกคนทุกช่องทางเลยนะเพจรวมพลด้วยอาทิตยานะครับนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะอ่ะมาทุกคนครับเรามาเริ่มกันดีกว่าวันนี้นะฮะถ้าพร้อมแล้วเรามาลุยกันนะข้อที่หนึ่งครับทุกคนครับ หยิบกระดาษขึ้นมาทดเลยนะเห็นข้อสอบข้อนี้แล้ว <S 1> <S 1> ทําได้หรือไม่ทําได้ไม่ได้นะครับนะมาพูดคุยกันนะครับเราจะได้ไปฝึกฝนต่ออีกประมาณ4ี่กว่าวันทุกคนหนึ่งเดือนกว่าๆยังทันยังฝึกฝนทันนะฮะวันนี้เรามาทดสอบความรู้กันนะครับเอางี้ดีกว่าคุณครูอันนี้เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรครับอันนี้ลบคลิปไหมคะนะแชรไ์ได้เลยคุณครูแชร์ไว้เลยไม่ได้ลบครับแชร์ไว้เลยนะฮะอาจารย์แก๊ปไม่เคยลบคลิปนะครับแชร์ไว้ได้เลยคุณครูนะ คุณครูสุมนตานะครับนะสุมนตานะครับไม่ลบคลิปนะครับนะคุณนงลักษณ์สวัสดีครับนะวันนี้เปรียบเสมือนมาพูดคุยกันดีกว่านะครับนะมาพูดคุยอาจจะไม่ได้ติวลงลึกลงไปอะไรเงี้ยนะครับนะ <S <S มาพูดคุยว่าข้อสอบที่เห็นอยู่ต่อหน้าแต่ละข้อเราทําได้หรือไม่ได้อย่างไรมาพูดคุยกันนะครับ <S <S อ่ามีคนตอบแล้วนะคุณนางตอบมาแล้วนะฮะแท็กเพื่อนด้วยขอบคุณมากครับนะ013822ตัวต่อไปตอบอะไร เราดูเลยศูนย์หนึ่งสาแปดยี่ิบตัวต่อไปตอบอะไรอันนี้คือข้อสอบอนุกรมเราจะเจอทุกรอบอยู่แล้วใช่ไหมอนุกรมเนี่ยนะฮะเพราะอนุกรมเราต้องฝึกดูแล้วว่าเลขเป็นไงนะครับอันนี้เลขมันเพิ่มขึ้นไปตลอดเลยนะถ้ามันเพิ่มขึ้นไปตลอดอย่างนี้เนี่ยเราลองตีนะลองตีก่อนไหมนะอ่าลองตีแชรก่อนนะครับว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะศูนย์ไป1เพิ่มขึ้นหนึ่งะฮะจากศูนย์ไปเลขหนึ่งเพิ่มขึ้น1 จาก1ไปเลข3าเพิ่มขึ้น2จากเลข3ไปเลข8เพิ่มขึ้น5นะครับทุกคนอาจารย์แก๊ปอาจจะไม่ได้พิมพ์ทักทายทุกคนนะครับนะอันนี้อาจารย์เห็นอยู่นะครับนะคุณครูฮาน่าจังนะครับสวัสดีครับนะครับนะแต่นั้นอาจารย์ขอยัดติวเลยนะคุณครูนะอาจจะมานั่งทักทายหมดมือกันพอดีนะครับนะจะหมดวันนะครับแต่อาจารย์ดูช่องเช็อยู่นะครับว่าใครทักทายอะไรมานะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ทักทายเข้ามานะครับนะทุกคนต่อไป 8ไปย2ิบสองเพิ่มขึ้นเท่าไหร่8ปดไปย2ิบสองเพิ่มขึ้นอยู่ส4บสี่เพิ่มขึ้นส4บสี่นะฮะก็คือเอาย2ิบสองตั้งเนาะลบออก8ดครับจะได้ในในรู้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับนะอะลบกันไปก็ได้สิบสี่นะครับตรงนี้นะทุกคนต่อไปตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถ้าตัวต่อไปเรารู้คุณครูถ้าเรารู้ตอบได้เลยนะฮะแต่ประเด็นคือเลขหนึ่ง นะเลขหนึ่งเดี๋ยวรันเปลี่ยนสีก่อนเปลี่ยนสีสีอะไรดีว่าสีเขียวนะเลขหนึ่งอ่ะเลขสองเลขห้าเลขสิบสี่ดูไม่ออกอ่ะมันเพิ่มขึ้นแล้วมันเลขมันเป็นยังไงอาจจะต้องทําอีกชั้นหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อสอบเนี่ยน้องจะไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะเป็นข้อสอบสองชั้นสามชั้นหรือมันจะเป็นแบบอื่นนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องฝึกมากหรือน้อยขนาดไหนนะครับนะ ในติ๊กตอกบอกตอบ36หรือเปล่าครับมีช้อยไม่ล่ะตอบสามสิบหกหรือเปล่าครับนะตลกหรือเปล่าเนี่ยนะครับนะดูช้อยสิช้อยมีหกสิบสามหกสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่นะครับนะช้อยมีแค่นี้นะครับนะคือเราอาจจะคิดแบบอื่นได้นะครับคิดอย่างอื่นได้แต่การสอบข้าราชการเนี่ยมันมันมาช้อยแค่สี่ช้อยนะครับนะก็ต้องฝึกในรูปแบบที่เราเคยทํานั่นแหละนะครับนะอ บางคนอาจจะมีดราม่าว่าทําไมต้องตีกรอบด้วยนะครับนะถ้ามีตีกรอบก็ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรนะครับนะให้คะแนนไม่ถูกนะครับนะทุกคนนะ,ะจากสองไปจากหนึ่งไป2เพิ่มขึ้น1นะครัะฮะต่อไปจาก2ไปห้าเพิ่มขึ้นสามนะครับนะจาก5้ากระโดดไป14ีรร่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น9้านะฮะพอเราเห็นแบบนี้คนที่ทาข้อสอบบ่อยๆเนี่ยจะรู้เลยว่าจาก1แล้วกระโดดไปสามจากสามแล้วกระโดดไปเก้านี่นะครับนะเราจะรู้เลยว่าเลขชุดนี้ มันเพิ่มขึ้นโดยการคูณสนะครับนะใครได้เท่าไหร่พิมพ์คําตอบมาได้เลยนะครับพิมพ์คําตอบมาได้เลยนะอ๋อช่องแชทอาจารย์มันไม่เลื่อนวะน้องๆตอบมาแล้วนี่นะคูณน้ำนุ่นคิดถึงเสียงจึงมาหานี่บรรจ,จุไปแล้วสบายใจเลยนะครับนะอ,อ๋อช่องแชทอาจารย์ไม่เลื่อนอน้องตอบกันมาเยอะแล้วเอาไปต่อเลยนะทุกคนตอบกันมาเยอะแล้วหนึ่งไปสามเนี่ยมันคูณสามนะครับสมไปเก้าเนี่ยมันคูณสามนะเพราะฉะนั้น9้าไปอะไร ก็ต้องคูณ3นะฮะโอเคไหมเ้า okay, ค right? ูณสได้เทไหรครับ9คูณสได้ยีเพราะนั้นตัวต่อไปเนี่ยเพิ่มขึ้น27นะฮะเพิ่มขึ้น27นะครับแล้วเราก็บวกเลขเลยเอา14บเนี่ยบวกกับ27 14บเนี่ยบวก27ได้เป็นเท่าไหร่ครับ41พวกเราทุกคนอีก40วันจะสอบแล้วนะทุกคนเราต้องฝึกบวกเลขให้แม่นๆนะครับนะอาจจะมีบวกเลขผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรเลยนะครับ เพราะความสําเร็จมนะันไม่ได้เกิดขึ้นมาในวันเดียวอยู่แล้วนะครับแต่เรารู้ว่าจะต้องฝึกการคิดเลขเยอะๆนะครับวันในห้องสอบไปนั่งน้ําลายบูดไม่ได้นะครับทุกคนครับวันนี้แหละจะต้องฝึกตั้งแต่วันนี้แหละนะครับนะเออนั่งหัดบวกเลขนั่งวอร์มเครื่องไปนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเจอในห้องสอบอยู่แล้วนะครับนะโอเคป่ะทุกคนเพราะนั้นตัวต่อไปเพิ่มขึ้น41ตรงนี้41ไม่ได้ตอบ41นะครับเราไปต่อเส้นนี้ไปต่อ ตามสะพานลักษณะสินตรงนี้ทุกคนเห็นไหมสะพานลักษณะสินเอา22ตรงนี้บวก41นะครับนะ22บวก41เราได้เป็น63คําคำตอบข้อนี้คือ63ครับผมใครพิมพ์63มานะครับนะรัวหัวใจไไม่ได้เลยนะครับ6 3นะฮะเอาคำตอบไปเลยฝนฟับเลยโอเคไหมเคทุกคนได้ไหมไปต่อนะทุกคนนะ ไปต่อนะ63คูณทิพวรรณอ่าคูณเน็ต63นะ63 63โอ้6กกันเยี่ยมมากเลยนะครับนะอ่าคุณครูบอกคูณปา้าคูณครับผมมีคูณตรงสีเขียวนะครับนะโอเคโอ้อมเมนต์อ่านไม่ทันเลยนะทุกคนนะตาลายหมดแล้วตอนนี้นะครับนะตาลายหมดแล้วนะพอดีว่าไม่ค่อยได้ไลฟ์สดด้วยนะครับนะอาจารย์ก็ติวคอร์สสดอยู่เป็นประจำแต่ว่าไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะฮะทางหน้าเพจ Facebook ก็วันนี้ก็ต้อนรับจาก ทุกคนก็ล้นหลามนะครับนะสวัสดีทุกคนนะครับนะ,ะดูคอมเมนต์ไม่ทันแล้วตอนนี้นะครับนะตาลายหมดแล้วนะเอออ่ะ,อะทุกคนต่อไปข้อต่อไปลุยต่อนะวอร์มเครื่องก่อนตอนเนี้นะวอร์มเครื่องก่อนเพราะมันออกทุกรอบแหละข้อสอบแบบเนี้ยนะฮนะเจอทุกรอบเพราะนั้นวอร์มเครื่องก่อนนะฮะนะหนะึ่งจุดจุดจุดหกยี่สิบเอ็ดแปดแปดสี่ร้อยสี่สิบห้า ถ้าคนที่สังเกตดีๆเนี่ยเขาจะมองตัวเลขตรงเนี้ยมันเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดนะฮะมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบใกล้ๆกันแบบเมื่อกี้อันนี้เพิ่มขึ้นอย่างใกล้ๆกันหนึ่งสามแปดยี่บสองมันใกล้ๆกันนะฮะแต่พอมาเป็นข้อนี้หกยี่ิบเอ็ดแปดแปดสี่ร้อยสี่บห้าแสดงว่ามีการคูณแน่นอนนะครับสันนิษฐานอันนี้สันนิษฐานเฉยข้อสอบจริงไม่มีใครรู้นะครับนะมันต้องสันนิษฐานมันต้องอาศัยการลองนะฮะ น้องไปถามครูคณิตศาสตร์ที่นั่งฟังตรงนี้ก็ได้ใครที่เป็นเอกคณิสตสา์เนี่ยนะครับเจอโจทย์อันเนี้ยเขาไม่มีทางนะว่ารู้เลยว่าต้องทํำยังไงไม่มีทางน้องก็ต้องอาศัยการมองไว้มันต้องมีอย่างนี้แน่เลยวะ่ะมันต้องอย่างนั้นแน่มันต้องอย่างนี้แน่แล้วลองลงไปนะครับนะเข้าใจปะ่ะออาจารย์แก๊บมาติวเนี่ยอาจารย์แก็บเห็นข้อสอบข้อนี้มาไม่รู้กี่สิบรอบแล้วเพราะมันเป็นข้อสอบจริงนะครับอาจารย์แก็บก็รู้ว่ามันตอบอะไร แต่น้องๆที่ฟังอยู่ในวันนี้นะครับน้องก็ต้องค่อยๆทดลองเอากระดาษขึ้นมานะฮะหยิบกระดาษขึ้นมาลองทดดูว่าเลขมันเป็นยังไงมันเพิ่มขึ้นยังไงนะครับข้อสอบแบบนี้สอนกันไม่ได้นะครับต้องนั่งทดใครไม่ทดไม่รู้ฮะต้องนั่งทดนะฮะอ่าโอเคปะเริ่มทุกคนมาหลายคนเริ่มตอบแล้วนี่อ่าครูเกียงไกลตอบมาแล้วนะฮะครูตาลตอบมาแล้วอ่าคนอื่นตอบอะไรเอ่ย ครูฮาน่าตอบมาแล้วอ่าไม่เหมือนเพื่อนอ่าโอเคครูสายบัวตอบมาแล้วอเอาละเออครูวิชัยตอบม,นะมาแล้วนะครูจ๋าตอบมาแล้วนะฮะอ่าอาจจะมีไม่เหมือนเพื่อนกันมากนะครับมาดูกันทุกคนข้อนี้ข้อนี้เนะี่ยอย่างที่บอกไปว่าเลขมันกระโดดเนี่ยนะฮะอาจารย์ได้เห็นตัวนี้นะมาเป็นตัวนี้ยี่สิบเอ็ดมาเป็นแปดแปดนะครับพอเรารู้มันต้องมีการคูณแน่นะฮะเราก็ต้องคูณในใจว่าเอ๊ยยี่สิบเอ็ดไปแปดแปดเนี่ยมันต้องคูณเท่าไหรว่วะเลข เลขมันต้องเป็นยังไงนะถ้าคูณสามก็ได้ใกล้หกสิบกว่านะถ้าคูณสี่เนี่ยมันได้แปดสิบกว่านะฮะยี่สิบเอ็ดคูณสี่พวกเราลองไปคูณดูนะครับยี่สิบเอ็ดคูณสี่เนี่ยได้แปดสิบสี่ซึ่งมันใกล้กับแปดสิบแปดลนะครับเพราะนั้นแปดสิบสี่ทำยังไงให้ได้แปดแปดนะฮะเราก็บวกสี่เข้าไปนะครับนะตรงนี้นะตรงเนี้ยคอคูณสี่ปับ๊บมันได้แปดสิบสี่นะครับเราก็ต้องบวกสี่เข้าไปเพื่อไม่ได้แปดแปดนะ เพราะนั้นเราสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าตรงเนี้มันคูณสี่แล้วมันก็บวกสี่โออาจารย์แก๊ปบเดี๋ยวมันมีคูณและบวกด้วยเหรอเอาล่ะถ้าใครฟังมาถึงตรงเนี้น้องถ้าน้องได้ติวฝึกเยอะๆฝึกดีๆน้องจะรู้ว่ามันจะมีการคูณและบวกด้วยนะครับคูณและบวกเลขตัวนั้นนะครับคูณหนึ่งบวกหนึ่งคูณสองบวกสองคูณสามบวกสามคูณสี่บวกสี่นะฮะอาจจะมีคูณหนึ่งเฉยๆคูณหนึ่งบวกหนึ่ง คูณสองบวกหนึ่งคูณสามบวกหนึ่งคูณสี่บวกหนึ่งไม่จริงมีบวกคงที่ด้วยนะครับแล้วก็ไล่บวกตามตัวเลขก็มีนะฮะเพราะฉนั้นเราเจอคูณสีนะ่บวกสี่เนี่ยพอเรามาดูตรงนี้เนะี่ยเราต้องสันนิษฐานนะเดาเดาเอาว่าตรงนี้มันต้องคูณสามแล้วมันก็บวกสามมันต้องเป็นเลขเดียวกันสินะเพราะนั้นเราก็ลองดูฮะลองเอาตัวนี้เอาหกนะครับทุกคนครับทุกคนดูตามลูกศรนนะเอาหกนะฮะไปคูณสามนะครับ, 3, รบแล้วก็บวกสาม หกคูณสามเนี่ยได้สิบแปดนะครับแล้วเราก็บวกสามตัวนี้เข้าไปสิบแปดเนี่ยบวกสามได้ยี่สิบเอ็ดเห็นยังเอาหัวพี่บงังยี่สิบเอ็ดนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าคูณสามแล้วบวกสามได้ยี่สิบเอ็ดแสดงว่าอ้สิ่งที่เราคิดไว้เนี่ยเฮ้ยมันถูกนะครับโอเคปะพอเราเห็นแบบนี้ยน้องเราไปคูณเลขดูต่อได้เลยนะะตัวนี้เนี่ยคูณห้าแล้วก็บวกห้าน้องจำไว้พอมันเฉลยเนี่ยมันอ๋อทุกคนเข้าใจปะ พอมันเฉลยไอ้เรื่องแบบนี้ยถ้าใครเคยเข้า,ขาห้องสอบน้องจะรู้ว่าพอเข้าห้องสอบจริงๆเนี่ยมันอ๋อทุกคนนะฮะเรื่องนี้นะเพราะฉนั้นก่อนที่น้องจะอ๋อได้เนี่ยนะมันต้องฝึกเยอะๆนะครับนะคือพอเฉลยอย่างเงี้ยมันก็ดูมันง่ายเห็นไหมฮะแต่ตอนทีแรกเนี่ยนะมันอยู่ที่น้องฝึกฝนนะว่าฝึกเยอะหรือไม่เยอะนะฮะเพราะนั้นคําตอบข้อนี้นะเราจับคูณหนึ่งแล้วเราก็บวกหนึ่งจะง่ายกว่านะครับ เพราะเขาถามช่องนี้ใช่ไหมฮะช่องนี้เราเอาหนึ่งเนี่ยนะฮะคูณหนึ่งนะครับแล้วเราก็บวกหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งบวกหนึ่งเดี๋ยวใส่เครื่องหมายบวกก่อนใส่คูณเหมือนกันได้ไงเนี่ยนะคูณหนึ่งแล้วเราก็บวกหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองครับคําตอบข้อนี้คือสองครับผมตอบช้อยข้อที่สองครับผมใครตอบข้อสองรัวหัวใจมาได้เลยครับนะอรัวหัวใจได้เลยตอบสองครับฝนฟับเลย นี่คือเรื่องที่ติวไปก็เท่านั้นมันต้องอาศัยการฝึกจริงๆนะฮะพอเฉลยอ่ะมันอ่อทุกคนน้องฟังพี่ไว้นะถ้าน้องเป็นคนหนึ่งที่น้องยังไม่ทําเรื่องนี้ไม่ค่อยได้เนี่ยน้องอย่าไปดูเฉลยเพราะเลฉลยมันอ่อทุกคนน้องจะต้องไปฝึกจํารูปแบบว่ามันมีรูปแบบไหนบ้างที่มันออกข้อสอบนะฮะพี่พยายามรวบรวมรูปแบบมาให้นะครับนะถ้าน้องที่อยู่ในคอร์สออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยน้องเคยเจอรูปแบบอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นอาจารยา์พยายามรวบรวมรูปแบบที่มันออกข้อสอบ แล้วน้องไปจําตัวรูปแบบอย่าจําตัวเลขนะฮะดูรูปแบบว่ามันต้องเป็นลักษณะนี้ในการดูนะฮะถ้าใครเคยฝึกนะกรองลองการใช่ไหมกรองคือกรองโจทย์ลองคือลองตัวเลขการดูสถานการณ์ในตัวเลขด้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่คือโจทย์เรื่องอนุกรมที่เราต้องฝึกไว้เดี๋ยวคราวหน้าอาจารย์จะเอามาให้เยอะเะแล้วกันนะครับนะวันนี้เอามาให้2ข้อนะครับนะก็ฝึกฝนกันไปคุณครูข้อนี้ตอบชอยข้อที่2นะครับทุกคนครับอ่าครูวพิวัตรสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคนคนละหนึ่งแชร์นะฮะคนละหนึ่งแชร์นะครับนะาตีกันต่อนะถ้าคนละหนึ่งแชร์ตีกันต่อเลยนะครับนะคนละหนึ่งแชร์นะครับทุกคนครับคนละหนึ่งแชร์เก็บไว้ดูได้ดูย้อนหลังได้นะครับนะต่อไปทุกคนต่อไปนะครูจิระชัยอาจารย์กินข้าวยังครับนะสวัสดีครับนะ่าสวัสดีทุกคนครับที่เข้ามานะครับนะทางติ๊กต็อกด้วยนะครับนะอ่า ยังติวไม่ถึงเลยค่ะเพึ่งถึงทศนิยมนะครับนะครูนองคายชูก้านะฮะสูซๆนะคะคุณกูะคะ <c oughs> บอกให้ไปดูในกลุ่ม <c oughs> ก็ไม่ไปดูนะฮะอยากมาดูสดๆค่ะนะ <c oughs> ใครอยู่ในกลุ่มติวแล้วไปดูในกลุ่มนะครับนะหน้าเพจไม่ต้องมาดูนะครับในกลุ่มติวยังมีเรื่องที่ค้างอยู่เยอะเลยนะครับนะบางคนบอกไม่ได้ค่ะอาจารย์มาสดๆนะฮะเอาตามใจน้องทุกคนนะครับนะอฝากกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนด้วยนะครับฝากแท็กเพื่อนด้วยนะครับนะเรียกเพื่อนมาดูครับทุกคนครับนะจะได้รู้จักการติวคณิตศาสตร์มาทุกคนอนุกรมจบไปแล้วคุณครูครับถามหน่อยเรื่องนี้เรื่องอะไรครับเรื่องนี้เรื่องอะไรครับใครที่เตรียมตัวมาดีๆฝึกฝนมาเยอะ บอกให้ชื่นใจพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยอันนี้เรื่องอะไรครับเอาเรื่องหน่อยอันนี้เรื่องอะไรเอ่ยอ่าสวัสดีครับคุณโกสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะอันนี้เรื่องอะไรเอ่ยนะเรื่องอะไรไหนพิมพ์เรื่องมาหน่อยนะครับนะเรื่องอะไรเรื่องอะไรนะฮะหนูอยากรู้ว่าติวยังไงติวไงบ้างอะอ่าเรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องนี้คือเรื่องเลขจํานวนเรียงกันนะครับนะ ถ้าใครทําข้อสอบมาแล้วเคยฝึกทํามาแล้วเนี่ยนะครับนะเลขเรียงกันเนี่ยนะครับอ่าคุณครูคุณครูลามนะเลขเรียงกันนะครูพัชรนัทเลขเรียงกันนะโอเคเลขเรียงกันนะครูกัญจนาเลขเรียงกันนะครับนะโอเคผลบวกของเลขเรียงกันอ่าได้ใกล้ใกล้เคียงใกล้เคียงครูแพรนะครับนะเรื่องนี้คือเรื่องเลขจํานวนเรียงกันนะครับนะข้อสอบในเรื่องจํานวนเรียงกันเนี่ยนะครับทุกคนข้อสอบง่ายมาก น้องสังเกตให้เป็นว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องเลขเรียงกันเนี่ยเลขมนันก็จะเรียงกันใช่ไหมฮะพอเลขมาเรียงกันเนี่ยตัวตรงกลางจึงสําคัญนะครับคุณยังไงอาจารย์เอางี้ก่อนทุกคนน้องใครทําได้แล้วน้องพิมพ์คําตอบมาในช่องแชทได้เลยนะครับนะแต่พี่ขอยัดติวได้ไหมใครอยากฟังติวฟังติวไม่ใช่การฉเฉลยนะติวจะอธิบายนิดหนึ่งนะครับนะน้องต้องการฟังติวไหมนะคุณครู คุณต้องการฟังติวไหมนะหรือว่าให้เฉลยเลยนะอ่าหนูเพิ่งเรียนนองคายบอกนะคุณครูแคทครูแคทชูก้าบอกว่าหนูเพิ่งเรียนนะฮะอ่คุณครูพิวัตรบอกเลขเรียงกันคุณครูต้องการติวไหมอะต้องการฟังติวไหมอะถามก่อนเรือให้พี่เฉลยเลยนะฮะฟังติวครับอ่าติวนะติวนะโอเคนะฟังติวครับโอเคโอเคนะถ้าถ้าพี่เฉลยเลยเนี่ยข้อนี้ตอบได้เลยนะครับนะฟังนะทุกคนนะเขายัดติวนะโอเคนะ ขาขออนุญาตแล้วนะเพราะว่าวกลัวทุกคนเสียเวลาแทนอาจารย์แก๊บไงนะเออบางคนเคยติวแล้วนะอ่ะเอาเปไน็นว่างี้แล้วกันถ้าคนที่ยังไม่เคยฟังติวนะครับพี่ขออนุญาตอธิบายนะจํานวนเรียงกันเนี่ยนะครับนะความหมายของจํานวนเรียงกันเนี่ยนะมันง่ายมากทุกคนคําว่าจํานวนเรียงกันเนี่ยเลขมันจะเรียงกันเช่นสี่ห้าหกเนี่ยสี่ห้าหกอย่างนี้เรียกว่าเลขสามตัวเรียงกันโอเคไหมสี่ห้าหกนะฮะเรียกว่าสามตัวเรียงกันนะครับนะ ติวก่อนแล้วค่อยๆทําก็ได้ค่ะโอเคนะอ่าโอเคต้องการเดี๋ยวต้องการค่ะเดี๋ยวไอป้าข้างบ้านยังไงวะเนี่ย <laughs> อยากรู้หลักการค่ะโอเคครับโอเคทุกคนมางั้นติวแล้วกันคําว่าเลขเรียงกันเนี่ยมันเรียงกันจริงๆนะฮะอย่างเงี้ยเรียกว่าสามตัวเรียงกันสี่ห้าหกนะฮะเลขเรียงกันมีเยอะเลยนะครับนะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเอ็ดหนึ่งร้อยเอ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งร้อยเอ็ด หนึ่งร้อยสองนะฮะอย่างนี้ก็เรียกว่าเลขสามตัวเรียงกันนะครับนะอีกคำหนึ่งที่น้องต้องรู้นะครับนะเช่นหนึ่งร้อยสองหนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยหกอย่างนี้ก็เรียกว่าเลขสามตัวเรียงกันนะครับเอาใหม่หนึ่งร้อยเอ็ดหนึ่งร้อยสามหนึ่งร้อยห้านะอย่างนี้ก็เรียกว่าสามตัวเรียงกันนะครับเพราะฉะนั้นภาพในหัวเราเนี่ยคาว่าสามจำนวนเรียงกันเนี่ยมันจะเป็นเรียงกันแบบนี้ เดี๋ยวก่อนอาจย์แก๊ปแล้วมันเรียงกันยังไงวะเนี่ยเรียงกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเรียงกันธรรมดาห่างกันทีละหนึ่งนะครับนะแต่ถ้าเป็นร้อยสองร้อยสี่ร้อยหกเนี่ยมันห่างทีละสองใช่ไหมเลขที่น้องเห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเลขคู่สามจำนวนเลียงกัน make sense เลขคู่ก็คือเลขที่ห่างกันทีละสองนะครับนะเลขที่น้องเห็นอยู่บรทัดล่างสุดตรงนี้เขาเรียกว่าเลขคี่สามจำนวนเลียงกัน อ,อ๋ออาจารย์แก,ม,กมันคู่กับขี้เรียงกันแค่นั้นเองเพราะนั้นในข้อสอบน้องต้องดูดีๆนะครับว่ามันเป็นเรียงกันธรรมดาหรือไม่เป็นคู่เลียงกันหรือไม่เป็นขี้เรียงกันโอเคไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นวันที่เราไปสอบก็ดูในโจทย์ดีๆเขาเขียนยังไงถ้าเขียนว่าเลขจํานวนเรียงกันธรรมดาก็แบบข้างบนนะฮะเลขคู่เลียงกันแบบตัวตรงกลางเลขขี้เรียงกันแบบข้างล่างตรงนี้นะครับอ่าต่อไปพอเ้างรู้จักคําว่าเลขคู่เลขขี้เรียงกันแล้วเนี่ยนะครับนะสิ่งที่เราต้องรู้ต่อไปคือชื่อของมัน ตัวตรงกลางตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าตัวตรงกลางอ่ะก็มาแน่นอนมาอยู่ตรงกลางนะครับเพราะนั้นถ้ามีเลข3าตัวเนี่ยมันจะมีตัวตรงกลางด้วยนะครับเพราะนั้นในที่นี้ร้อยหนึ่งคือตัวตรงกลางนะครับนะหนึ่งร้อยจะเรียกว่าจํานวนที่น้อยที่สุดนะฮะหนึ่งร้อยสองจะเรียกว่าจํานวนที่มีค่ามากที่สุดนี่ก็มีเซนเพราะเลขมันเรียงกันมันก็ต้องมีตัวมากสุดต้องมีตัวน้อยสุดต้องมีตัวตรงกลางนะครับนะคาถามคือแล้วถ้าหนูเจอข้อสอบเรื่องนี้หนูต้องทําอะไรก่อนลกันแก๊ ถ้าน้องเจอข้อสอบเรื่องนี้สิ่งที่น้องต้องทําก่อนเลยนะครับคุณครูทุกคนคุณครูทุกคนต้องหาตัวตรงกลางออกมาให้ได้นะฮะยังไงอ่ะคุณครูคุณครูตอบบรรนแก๊ปหน่อยมันจะมีตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามใช่ไหมสมมติมีสามตัวนะถ้าตัวตรงกลางตอบห้าสิบถ้าเลขมาเรียงกันจริงคุณครูตอบบรรจักรหน่อยตัวที่ทนหนึ่งตอบเท่าไหร่ครับตัวที่หนึ่งตอบเท่าไหร่ครับพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยตัวที่หนึ่งตอบเท่าไหร่พิมพ์เลขมาในช่องแชท นะครับเท่าไหร่ฮะถ้าเล่มาเรียงกันจริงเรียงธรรมดานะตัวตรงกลางคือห้าสิบตัวที่หนึ่งตอบเท่าไหร่ครับอ๋ออาจารย์ว่าทําไมช่องแชทมันไม่เด้ออเอองอาจารยนะ์ลืมเลื่อนช่องแชทนะครับนะว่ามันไมนมีใครตอบเลยวะนะครับนะลืมเลื่อนช่องแชทเออตัวที่เป็นตัวที่หนึ่งก็ต้องมีค่าสี่สิบเก้าโอเคไหมตัวที่สามก็ต้องมีค่าเท่าไหร่ครับห้าสิบเอ็ดพวกนันข้อสอบไหนก็ตามในเรื่องนี้นะในเรื่องนี้นะ ถ้าคุณครูทุกคนหาตัวตรงกลางได้ก็คือจบนะครับถ้าทุกคนนะหาตัวตรงกลางได้ก็คือจบเพราะนั้นพี่จะสอนหาตัวตรงกลางนะครับนะวันนี้นะอาจารย์แก๊ปจะสอนหาตัวตรงกลางเพราะนั้นข้อไหนก็ตามที่น้องหาตัวตรงกลางได้ก็คือจบนะถ้าเขาบอกว่าเขามีเลขคู่สามจนวนเรียงกันถ้าตัวตรงกลางตอบห0ิตัวน้อยก็ต้องตอบ4ี่บตัวมากก็ต้องตอบห้าบเพราะมันเป็นเลขคู่โอเคไหมแต่ถ้า ตัวตรงกลางตอบ49แล้วเขาบอกว่ามันเลขคี่3ามจำนวนเรียงกันตัวที่น้อยกว่าต้องเป็น47ตัวที่มากกว่าต้องเป็น51เพราะมันเป็นเลขคี่นะฮะกำลังจะบอกทุกคนว่าตัวตรงกลางมีความสําคัญมากน้องต้องหาให้เป็นตัวตรงกลางนะอาจารย์แ๊ปเดี่ยวแล้วตัวตรงกลางหนูจะหายยังไงอ่ะหนูต้องไปนั่งแก้สมการหรือเปล่าไม่ต้องตัวตรงกลางน้องสังเกตโจทย์เป็นน้องตอบได้เลยนะครับนะ พวกเราทุกคนหาที่ว่างจดนะอาหาที่ว่างจดนะวิธีการหาตัวตรงกลางนะวิธีการหาตัวตรงกลางนะหาที่ว่างจดนะมันจะมีด้วยกันที่สองวิธีย้ํานะครับพี่ไม่เคยสอนให้น้องแก้สมการนะครับเพราะว่าอาจาร,รย์แก็บเจอคนที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์มาทั้งชีวิตอาจารย์แก็บเป็นคนที่ติวภาคก่อนนะครับนะติวคุณครูคเอกคณิตด,ด้วยนะครับคุณครูคเอกคณิตอนะ่ะเขาทําได้อยู่แล้ว แต่อาจารย์อยากให้คุณครูที่ไม่ใช่เอกคณิตนะเห็นโจทย์อันนี้ทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องแก้สมการเอาแก้สมการไปไว้เรื่องหลังสุดเลยนะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องดูโจทย์ให้เป็นฝึกการดูโจทย์นะครับถ้าทุกคนจะหาตัวตรงกลางนะฮะสิ่งที่เราต้องหาให้เป็นนะครับอันที่หนึ่งดูในโจทย์ถ้าโจทย์ให้ผลบวกระหว่างจํานวนมากกับจํานวนน้อยมาดูในโจทย์นะย้ําว่าดูในโจทย์นะ ถ้าโจทย์ให้ผลบวกระหว่างจํานวนมากกับจํานวนน้อยมาให้ทุกคนเอาสองไปหารเป็นสูตรเลยแล้วแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าโจทย์มันให้มาก็ไปดูสิว่าโจทย์มันเขียนไหมถ้าโจทย์เขียนว่าผลบวกระหว่างจํานวนมากกับจํานวนน้อยเท่ากับห<อ>้าร้อยให้ทุกคนเอาห้าร้อยตัวนั้นะไปหารด้วยสองเข้าใจไหมเพราะนั้นเราต้องดูโจทย์ให้เป็นว่าเขาให้แบบนี้มาไหมเข้าใจไหมฮะ นี่ครูอันเนี่ยไหมครูอันทางทิกตอกนะทางทิกตอกบอกว่ามากน้อยหันสองครับถูกต้องนะฮะถ้าใครเคยติวเรื่องนี้มานะมากน้อยหันสองครับนะผลรวมระหว่างตัวมากตัวน้อยเนี่ยหันสองครับนะเพราะฉะนั้นเจอโจทย์แบบนี้เมื่อไหร่น้องหันสองครับหารเสร็จผลลัพธ์ที่ได้จะได้ตัวตรงกลางทันทีตัวเลขที่ตัดออกมานะน้องก็เอาสองไปตัดนะอย่างเช่นอย่างเช่นห้าร้อยตั้งใช่ไหมสองไปตัดใช่ไหมได้สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนั่นแหละคือตัวตรงกลาง โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนจะต้องดูโจทย์ให้เป็นไม่ใช่เอ่อะสักแต่ใช้สูตรใช้สูตรไม่ได้นะครับนะดูโจทย์ให้เป็นต่อไปอันที่สองทุกคนโจทย์เพิ่มโจทย์อาจจะไม่เป็นแบบนี้นะโจทย์อาจจะไม่ใช่แบบนี้ทุกคนเขียนต่อแต่ถ้าโจทย์เป็นโจทย์อื่นๆทุกคนจทยว้แต่ถ้าโจทย์เป็นโจทย์อื่นๆพวกเราต้องหารด้วยตัวเรียงครับเขียนไว้ตัวเรียงถ้าโจทย์เป็นโจทย์อื่นๆนะ เราต้องหารด้วยตัวเลียงหารเสร็จเหมือนเดิมผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้ตัวตรงกลางจบเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปถ้าเป็นโจทย์อื่นๆหนูเข้าใจอะโจทย์อื่นๆก็คือที่ไม่ใช่โจทย์แบบเนี้ยหารด้วยตัวเลียงคือเข้าใจคือเข้าใจยังไงหารด้วยตัวเลียงเอ๊ะแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าตัวเลียงคืออะไรให้เราไปดูที่โจทย์ว่าโจทย์เขาให้อะไรมาโอเคไหมถ้าโจทย์เขาให้เลขสามจำนวนเลียงกันหารด้วยสาม ถ้าเขาให้เลขห้าจำนวนเรียงกันหารด้วยห้าถ้าเราต้องการใช้ตัวเลียงนะฮะถ้าต้องการใช้ตัวเลียงให้นอกไปดูว่าเขาให้มากี่ตัวเรียงกันเลข7จําำนวนเลี้ยงกันตัวเรียงคือเจดเลขห้าจำนวนเรียงกันตัวเรียงคือหน,น,นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์จะมีสองแบบขออนุญาตไฮไลท์สีเขียวแบบสีเหลืองก็สีเขียวนะเพราะฉะนั้นเราทุกคนจะต้องดูโจทย์ให้เป็นนะครับนะถ้าเขาให้แบบสีเหลืองมาหารสองให้แบบสีเขียวมาหารด้วยตัวเลียง ผลลัพธ์ทุกอย่างมันจะไปเริ่มที่ตัวตรงกลางเสมอเห็นไหมผลลัพ์ทุกอย่างจะไปที่ตัวตรงกลางเสมอนะครับนะติวไปข้างหน้าลืมเนื้อหาข้างหลังนะฮะติวไปข้างหลังลืมเนื้อหาข้างหน้าติวไปติวมาลืมแม่งหมดเลยทําไงดีคะ <c oughs> <c oughs> เราต้องอาศัยการฝึกฝนนะครับนะโจทย์แบบนี้นะครับนะทุกอย่างเลยต้องอาศัยการฝึกฝนเพราะว่า,เ,าเราไงอะ่ะ มันมีเวลาจำกัดแล้วนะครับพี่พูดอย่างนี้มาปีหนึ่งแล้วนะครับเพราะนั้นการคนที่อ่านหนังสือมาเยอะๆนะครับเขารู้อยู่แล้วว่าต้องทำยังไงเพราะฉนั้นคนที่เพิ่องอ่านหนังสือจะต้องสปีดให้เยอะๆลืมเป็นเรื่องปกติครับทุกคนฮนะต้องค่อยๆไปมีติวว่าลองผลไหมครับติวหมดแล้วครับรับรองผลนะฮะคุณครูฝันนะคุณครูอริยานะครับติวไปแล้วครับรับรองผลติวครบหมดทุกจุดแล้วนะฮะรับรองผลไม่มีแล้วนะครับนะเห็นปะโอเค เพราะนั้นโจทย์แบบนี้ทุกคนจะต้องดูให้เป็นนะครับนะโอเคไหมคุณครูเราลองไปทำข้อสอบไหมถ้าโจทย์ให้มากน้อยหันสองโจ์อื่นๆหารด้วยตัวเรียงโอเคนะได้ตัวตรงกลางหมดเลยนะครับลองไปทำข้อสอบกันนะอ,อยังไม่ทีนะขอรับรองผลจัดติวไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะจัดติวครบทุกจุดแล้วนะครับนะขอรับรองผลนะสำหรับคอติวสดนะเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูมาข้อนี้ผลบวกของเลข จำนวนเต็มสามจำนวนเรียงติดกันมีค่าเท่ากับสามสิบแล้วจำนวนที่มีค่ามากสุดเท่ากับข้อใดทุกคนดูนี่โจทย์สามสิบใช่ผลบวกระหว่างจำนวนมากกับจำนวนน้อยไหมเขาเขียนไหมเขาเขียนไหมเขาเขียนป่ะผลบวกระหว่างจำนวนมากกับจำนวนน้อยเท่ากับส0มสิบเขียนไหมถ้าเขียนน้องหารด้วยสองได้เลยแต่ข้อนี้เขียนไหม ถ้าไม่เขียนต้องหารด้วยอะไรเท่านั้นจําได้ปะถ้าไม่ใช่ผลบวกมากกับน้อยต้องหารด้วยอะไรเท่านั้นหารด้วยตัวเลี้ยงเท่านั้นโอเคจําได้ไหมประมาณนี้เลยนะครับนะเพราะนั้นข้อนี้ทุกคนหารสองได้ไหมหารสองไม่ได้ต้องหารด้วยตัวเลียงเท่านั้นเพราะนั้นข้อนี้เราจะต้องเอาสามสิบไปหารด้วยสามจบแหละเอาสามสิบตัวนี้นะไปหารด้วยสามเอาตัวเลขที่โจทย์ให้มา่ะไปหารด้วยสามนะครับนะเขนว่าหารสองไม่ได้นะเข้นไหมเพราะนั้นข้อนี้หารด้วยสาม พอหารด้วย3ามทุกคนเอา30ตั้งหารด้วย3 3มตั้งหารด้วย3มเป็น10 10บคือตัวตรงไหนจำได้ปะผลลัพธ์จากการตัดเลขจะได้ตัวตรงกลางเสมอจำเรื่องนี้ให้ได้ก่อนเดี๋ยวไปไประยุกประยุกกี่ชงกี่ชั้นเนี่ยจะได้ทำได้นะครับนะผลลัพธ์จากการตัดเลขจะได้ตัวตรงกลางเสมอแล้วพอเอิญข้อนี้มันมีเลขสามจนวนเรียงกันแสดงว่าตัวตรงกลางคุณคู่3ตัวตัวตรงกลางคือตัวที่อะไร สามตัวตัวตวกกลางคือตัวที่สองเพราะนั้นตรงนี้คือตัวที่สองจบแล้วเขาจะถามอะไรปล่อยเขาเห็นไหมเห็นไหมแค่นี้เองไอเดียมีแค่นี้เข้าใจไหมนี่เดี๋ยวดูดิเหมือนเห็นตัวเองค่ะลืมหน้าลืมหลัง <laughs> ต้องฝึกเยอะๆนะครับนะข้อนี้คนที่ฝึกเยอะๆเนี่ยเขาจะไม่ทษแล้วนะครับแต่วันนี้อาจารย์ขออนุญาตนะขออนุญาตสอนนะครับนะเราจะได้เข้าใจนะครับ พอได้ตัวตรงกลางแล้วโจทย์มันไม่ได้ถามตัวตรงกลางโจทย์ถามว่าจํานวนที่มีค่ามากสุดมีค่าเท่าไหร่ก็เลขมี3มตัวตัวที่มีค่ามากสุดก็ต้องเป็นตัวไหนครับตัวที่3โจทย์ถามตัวที่3เพราะได้ตัวตรงกลางคือ10ตัวที่3ามก็คือ11ถ้าโจทย์ถามตัวที่น้อยก็คือ9นะครับเพราะนี้โจทย์ถามตัวตรงที่มีค่ามากสุดตรงไหนที่มีค่ามากสุดก็คือสิครับคาตอบข้อนี้คือสิ เรานึกสภาพถ้าเราฝึกเยอะๆเราเห็นโจทย์ข้อนี้คิดในใจได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจว่าทำไมมีเพื่อนคอมเมนต์ตอนเห็นโจทย์ทีแรกคอมเมนต์สิเ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดมาเพียบเลยนั่นคือคนที่ฝึกฝนเยอะๆนะครับอาจารย์นึงบอกว่าเราต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมที่สุดเพราะเมื่อโอกาสมาถึงเราจะเป็นคนแรกที่คว้าชัยตรงนั้นมาได้นะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์บอกลูกศิษย์เสมอ ความสมําเร็จไม่มีลิฟต์ครับความสมํมาเร็จมีแค่บันไดน้องต้องเดินเอานะต้องเดินเอาไม่มีใครพาไปตรงนั้นแหะต้องเดินเอานะเพราะนั้นต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝ,ฝนนะครับนะข้อนี้นะต้องฝึกดีๆนะครับอ้าวให้อีกข้อนึงอีกขอ้อนึงทุกคนอีกข้อนึงข้อนี้อนตอบสิบเอ็ดแล้วนะให้อีข้อนึงอ่านทุกคนเร็วอีกข้อนึงข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย คอมเมนต์ได้เลยทุกคนตอบเลยฮะ okay. Are you ready? S <S จำนวนเต็ม3จํจำนวนเรียงกันผลบวกของจำนวนมากกับจำนวนน้อยมีค่าเท่ากับ20แล้วผลรวมของทั้ง3จํจำนวนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่าคุณครูโกเกิร์ตนะตอบมาแล้วนะครับนะอ่าคุณอื่น เนี่ยข้อน,นี้เนี่ยเห็นโจรไม่อยากใบ้เลยนะทุกคนนะนี่ใบ้สุดชีวิตแล้วนะใบ้สุดชีวิตแล้วนี่นนะฮะทุกคนถ้าใบ้กว่านี้คือคําตอบแล้วนะครับนะอา่าตอบอะไรทุกคนตอบอะไรครับครูยโยตอบแล้วนะเออครูธีรศัก์มาแล้วครูธีรศัก์ทำไมคอมเมนต์อาจารย์มันไม่เลื่อนวะนะะมันไม่ได้ไปตามพวกเราเลยนะครับนะต้องเลื่อนเองตลอดเลยนะเออทำไมวะมันทำไงให้มันเลื่อนเดียคุณครูนะเอาไงดีอ่าเดี๋ยวรีเฟรชใหม่ คอมเมนต์อาจารย์มันไม่เลื่อนว่ะคุณค,ณนะครูนะครูลิสาครูแสงดาวครูแสงดาวสวัสดีครับนะครูจิรพงศ์ตอบมาแล้วนะฮะครูจอยตอบมาแล้วนะเออเออคอมเมนต์มันไม่เลื่อนตามพวกเราอะนะครับนะเออจะทาไงดีว่าให้มันเลื่อนอะนะนะจะต้องมานั่งกิ้งลูกกิ้งตามพวกเราตลอดเลยนะ <laughs> อ่ะโอเคไม่เป็นไรนั่งดูไปทุกคนอ่ะมาริ่ม ถ้าโจทย์ให้ผลบวกระหว่างจำนวนน้อยกับจำนวนมากมาเราต้องหารด้วยอะไรเสมอหารด้วยสองเสมอนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เรายี่สิบเนี่ยไปหารด้วยสองเลยยีหารด้วยสองนะครับนะคำตอบก็คือ10เราจะรู้เลยว่า10คือตัวตรงไหน10คือตัวตรงกลางนะแล้วข้อนี้มันมีสามจำนวนนะตัวตรงกลางเอาเขียนก่อนแล้วกันผลลัพธ์ที่ได้จะได้ตัวตรงกลางเสมอนะเพราะฉนั้นตัวตรงกลางก็คือสตัวที่สนะครับ โจ์ถามอะไรโจ์ถามผลรวมของเลขทั้ง3จํานวนเลยอ่ะเพราะนั้นทุกคนจะนั่งนิ่งๆอย่างนี้ไม่ได้แล้วทุกคนต้องหาให้ครบใช่ไหมฮะตัวที่1มาตัวที่1มาตัวที่3มาหาให้ครบนะครับนะตัวที่3ไล่ครบนะเพราะฉะนั้นตัวที่น้อยกว่า10ก็ต้องเป็น9ตัวที่มากกว่า10ก็ต้องเป็น11โจอย์ถามอะไร โจทย์ถามผลรวมของเลขทั้ง3ตัวเราก็เลข3ตัวนี้มาทำไมกันเลยรวมกันเลยนะครับทุกคนรวมได้อยู่แล้ว9บวก10เป็น19นะเนี่ยจับบวกกันตรงนี้จับบวกกันนะครับ9บวก10บวก11คำตอบคือ30ครับผมตอบ3 0จ้าฝนจ้อยกอ็ที่1ได้เลยฝนฟับเลยจบครับได้ไหมไม่ยากโจทย์แบนนี้นะมองเฉยๆเนี่ยสามารถตอบได้เลยนะครับนะทุกคนนะต่อไปทุกคนต่อไปข้อนี้ ไม่อยากเปลืองหมึกปากกาเลยทุกคนนะทุกคนตอบให้ชื่นใจหน่อยข้อนี้นะฮะระหว่างที่รอคําตอบพวกเรานะครับนะคุณครูสถาบันยุทธพงษ์ชาดิวเตอร์เรามีติวคอร์สสดนะครับนะสามารถไปพบกันได้ติวคอร์สสดแล้วแถมคอร์สออนไลน์ให้ด้วยนะครับเอาไปศึกษาต่อที่บ้านนะครับนะคอร์สสดนะครับนะประชาสัมพันธ์นะครับเดือนเอาเดือนเดือนพฤษภาคมก่อนเดือนพฤษภาคมนะครับนะเจอกันได้ตามนี้เลยนะครับนะหรือ แอดไลน์ไปหาก็ได้นะครับนะนี่ประมาณนี้นะครับนะแอดไลน์ครูทิพย์98ตรงนี้ก็ได้นะครับนะแอดไลน์ไปนะครับเรามีติวทั่วไทยนะครับคอร์ส2วันเสาร์อาทิตย์ครับนครปฐมอยุทยาโคราดร้อยเอ็ดพิศโลกอุบลสุรินอุดรสกลนครปฐมยุทธยามีหมดเลยนะครับนะทุกคนสามารถไปเจอกันได้นะครับนะตัวนครปฐมติวไปแล้วนะครับนะนครปฐมติวไปแล้วยุทธยาติวไปแล้วก็จะเหลือแค่นี้นะครับนะเหลือแค่ตามที่โชว์ตรงนี้นะครับ หรือบางคนไม่สะดวกสามารถเป็นคอร์สออนไลน์ได้ติดต่อได้นะครับนะคอร์สออนไลน์พกักกอคอร์สออนไลน์วิชาเอกนะครับนะสามารถติดตามในแฟนเพจได้หมดเลยนะครับทักไปในช่องแชทก็ได้นะครับนะอ่ะทุกคนมาคําตอบข้อนี้ทุกคนสามารถติดตามคอร์สได้นะครับนะไม่ต้องถามตรงนี้นะว่ามีคอร์สอะไรบ้างนะครับแอดไลน์ถามเข้าไปนะครับนะออแอดไลน์หรือแอดเพจแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้กดแคปเจอร์หน้าจอตรงนี้ไว้ก็ได้นะครับนะไม่ต้องถามตรงนี้นะครับเพราะว่า อ่ตรงนี้อยากจะติวแล้วทุกคนอยากจะติวแล้วนะฮะไม่อยากขายของเยอะแล้วติวัน,นี้ว่าทุกคนแล้วผลบวกของเลขเจ็ดจำนวนเรียงติดกันได้เท่ากับห้าร้อยหกสิบแล้วจํานวนที่หกขียนใต้ก่อนจํานวนที่หกมีค่าเท่าไหร่นะฮะเพราะนั้นทุกคนเราต้องเอาห้าร้อยหกสิบตรงนี้หารด้วยอะไรครับเราก็ไปดูในโจทย์เขาไม่ได้เขียนนี่ ผลบวกของจํานวนมากจํานวนน้อยได้เท่ากับห้าร้อยหกสิบเขาไม่ได้เขียนแสดงว่าข้อนี้ไม่ใช่ผลบวกระหว่างจํานวนมากจํานวนน้อยแสดงว่าตรงนี้ต้องหารด้วยเลยเสมอหารด้วยตัวเรียงกันก็ต้องหารด้วยเจ็ครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือเอาห้าร้อยหกสิบหารด้วยเจ็ดนะฮะที่เหลือตัดเลขครับทุกคนครับตัดเลขจบแล้วนะนะตัดเลขนะเจ็กระโดดตัดห้าสิบหกได้แปดนะฮะศูนย์หนึ่งตัวเป็นแปดสิบตรงนี้ได้แปดสิบแปดสิบคือตัวตรงไหนอย่าลืมแปดสิบคือตัวตรงกลางนะครับ แล้วเลขมีกี่ตัวเลขมีเจ็ดตัวเจ็ดตัวตัวตรงกลางคือตัวที่เท่าไหร่เจ็ดตัวตัวตรงกลางคือตัวที่สี่นะตัวที่สี่เพราะนั้นเราได้ตัวที่สี่มาแล้วคัคุณครูครับโจทย์ถามตัวที่หกค่อยๆไล่ไปตัวที่ห้าเป็นเท่าไหร่ตัวที่หกเป็นเท่าไหร่ค่อยๆไล่ไปนะครับเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะฮะตัวตรงกลางคือแปดสิบตัวที่ห้าก็ต้องเป็นแปดสิบเอ็ดตัวที่หกก็ต้องเป็นแปดสิบสองครับคำตอบข้อนี้คือแปดสิบสองครับผม อ่าไม่มีใครตอบผิดนะทุกคนนะติวไปแล้วนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยใครยังไม่รู้ว่าติวยังไงนะติวไปแล้วทุกคนครับสอนไปแล้วนะครับมีแค่หาร2กับหารตัวเลียงเท่านั้นคําตอบพอนี้คือ82ครับผมฝนฟับเลยเพราะนั้นถ้าใครสรุปไม่ง่ายเนี่ยมีแค่หารสองกับหารตัวเลี้ยงเท่านั้นดูโจทย์ให้เป็นนะครับต่อไปทุกคนต่อไปต่อไปไปต่อนะไปต่อนะ เ,เดี๋ยวใครสนใจคอสไหนไปทักในช่องแชทนะครับทุกคนครับนะทักในช่องแชททักในไลน์ก็ได้นะครับนะอันนั้นไปคุยกันที่หลังได้นะครับอผลบวกของจํานวนเต็ม3ามจำนวนเรียงกันมีค่าน้อยกว่า1 7 1เจ็บเอ็ดแล้วจํานวนที่มีค่ามากสุดที่เป็นไปได้เท่ากับข้อใดทุกคนอันดับแรกเราเห็นเรื่องนี้ใช่ไหมเลข3ามจำนวนเรียงกันเห็นแล้วเราก็ต้องไปดูว่าร้อยเจ็ดเอ็ดเนี่ยหารด้วยอะไร ทุกคนตอบตรงนี้ให้ได้ร้อยเจ็ดเอ็ดหารด้วยอะไรอาฉย์คัดแต่มันมีในโจทย์มันมีคําว่าน้อยกว่าด้วยนะมันมันต้องต้องทำยังไงอย่าเพิ่งไปสนใจทุกคนอย่าเพิ่งไปสนใจเอาแค่นี้ก่อนว่าคําว่าผลบวกของจํานวนเต็มสามจำนวนเรียงกันมีค่าน้อยกว่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดทุกคนเอาร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหารด้วยอะไรหารด้วยเลขอะไรครับพิมพ์ในช่องแชทหน่อยนะ คุณครูเบสสวัสดีครับอสอบติดสอบประถอเพราะทีมาจันแก็บเลยนะตอนนี้กลับมาอยู่สายชีวะแล้วครับอขอให้ก้าวหน้านะคุณครูนะขอบคุณที่ทักไทยเข้ามานะครับนะอะคิดถึงคิดถึง,ค,ถงคิดถึงนะครับนะคุณครูหารด้วยเลยครับตอบมาในช่องแชทหน่อยหารด้วยเลยฮะรรอีกแล้วช่องแชทมันไม่เลื่อนนะหารด,ด้วยสามโอเคหารด้วยสามโอเคครับนะคุณนาะนะอคุณครูคุณครู คุณครูสาเรียกคุณครูสาดีกว่านะครับนะคุณครูละพิพันธ์ละพิพันธ์นะคุณครูอริสาครูสาวรักนะคุครูนิชนกโอเคคุณสุดารัตน์นะครูครูฟูครูฟูอ่าหารสามค่ะหารด้วยสามเยี่ยมมากครับหารสองไม่ได้เพราะโจทย์ไม่ได้เขียนว่าผลบวกของมากกับน้อยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องหารด้วยสามเท่านั้นครับเพราะนั้นคำตอบตรงนี้หารด้วยสามนะครับนะต้องเข้าใจนะทุกคนเอาตรงนี bas, ้ก่อน นะเพราะจะจะดูพวกเราตอบว่าพวกเราเข้าใจจริงหรือเปล่านะครับนะหารด้วย3นะครับเพราะนั้นที่เหลือพวกเราก็หารด้วย3มานะครับร้อหารด้วย3ามอาลองคิดดูนะครับสามตัดสิบเจจับลบกันเหลือเศษ2ชัก1ลงมาเป็น21 3ส1อะไรยี่สิบเอพราะนั้นตัดแล้วพวกเราได้57ครับอ่า7เเขียนก่อนนะ57 57เ็าอาทำไมเลขไม่สวย57อ่ะโอเค คำถามคือห้าสิบเจ็ดคือตัวไหน,นเอาห้าสิบเจ็ดก็ตัวตรงกลางไงจันหลายคนจะเข้าใจผิดนะครับแล้วจะคิดว่าห้าสิบเจ็ดเป็นตัวตรงกลางเอา้ามันไม่ถูกเหรอจันก็หนูติวมาเมื่อกี้นี่ทุกคนใจนเย็นเราจะเอาตัวตรงกลางเป็นห้าสิบเจ็ดไม่ได้เข้าใจไหมครับถ้าเราคิดว่าตัวตรงกลางคือห้าสิบเจ็ดตัวที่มากก็ต้องเป็นห้าสิบแปดหลายคนจะไปหลงตอบห้าสิบแปดกันนะครับ เพราะว่าเขาถามตัวที่มากมันครูจะตอบ58ซึ่งผิด mm hmm. เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอาจารย์ทาไมมันผิดละ่ะมัน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 ผิดได้ไงอะ่ะมันไม่ตอบ58เหรอผิดครับคุณครูครับใครกําลังพิมพ์58มาตอบผิดฮนะ mm hmm. เพราะว่าเขาต้องการผลบวกของจํานวนเต็มสามจำนวนเรียงกันเนี่ยต้องมีค่าน้อยกว่า171ถ้าทุกคนให้77 57เนี่ยเป็นตัวตรงกลางเนี่ยนะะแล้วตัวที่มากก็ต้องเป็น58 นะฮะตัวที่น้อยก็ต้องเป็นห้าสิบหกมันจะเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนครับเกิดอะไรขึ้นฮะมันจะเกิดผลบวกของเลขสามตัวที่มันเกินร้อยเจ็สิบเอ็ดไม่ใช่ทุกคนบวกดูอ่านทุกคนบวกดูห้าสิบหกอลองบวกนะห้าสิบหกบวกห้าสิบเจ็ดอาจารย์ทำให้ดูนะบวกห้าสิบแปดนะครับนะทุกคนบวกเลขเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหกเป็นยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งทดสองห้าสามตัวบวกกันได้สิบห้านะครับนะสิบห้าบวกสองเป็นสิบเจ็ด ร้อยเจ็ดเอ็ดเอาอาจารย์ก็ร้อยเจ็ดเอ็ดไงไม่ใช่ผลบวกเขาต้องการน้อยกว่าร้อยเจ็ดเอ็ดเพราะนั้นร้อยเจ็ดเอ็ดได้ไหมครับไม่ได้นะร้อยเจ็ดเอ็ดไม่ได้เพราะนั้นจะเป็นที่มาว่าทําไมตัวตรงกลางตอบห้าสิบเจ็ดไม่ได้นะครับคนบอกเอ๊แล้วจะทํำยังไงต่ออาจารย์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะางคนบอกอ่อมันต้องน้อยกว่าร้อยเจ็ดเอ็ดถูกต้องครับนี่กำลังอธิบายอยู่เข้าใจไหมครกำลงังอธิบาย เพราะนั้นห้าสิบเจ็ดนะไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันที่เราไปทําข้อสอบนะครับเราตัดมาได้ห้าสิบเจ็ดเนี่ยเลขต้องการตัวที่น้อยกว่านะครับน้อยกว่ามันต้องเป็นเท่าไหร่ครับตัวตรงกลางจะเปลี่ยนตัวไม่ใช่ห้าสิบเจ็ดน้อยกว่าเราต้องปัดลงช่องหนึ่งต้องเป็นห้าสิบหกทำไมห้าหกอาจารย์เพราะมันน้อยกว่าโอเคไหมโอเคนะเพราะนั้นตัวตรงกลางจะกลายเป็นห้าสิบหกตัวตรงกลางห้าสิบหก ใช่ไหมเพราะนั้นน้องไปเจอโจทย์คําว่าน้อยกว่าน้องต้องปัดตัวตรงกลางลงมากึกหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนะฮะจำไว้เลยนะถ้าเจอคําว่าน้อยกว่านะครับพอตัดเลขเออกมาปุ๊บได้57ปัดลงมานิดหนึ่งก็จะได้เป็น56านะครับพอได้56โจทย์ถามตัวที่มีค่ามากสุดนะครับเท่าที่เป็นไปได้นะครับนะเพราะนั้นตัวตรงกลางก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ56ตัวที่มากก็ต้องเป็น57ครับตัวที่มากจะอยู่ตรงนี้นะเพราะนั้นคําตอบข้อนี้คือ ห้าสิบเจ็ดครับผมตอบช้อยข้อที่3ใช่ไหมเพราะนั้นวันที่ทำข้อสอบเราต้องเช็คความถูกต้องนะฮะถ้าใครจะเช็คจะนั่งเช็คแล้วนั่งผลผลผลบวกเองเนี่ยนะครับนี่ยอย่างคุณครูคุณคูณเดียนเนี่ยนะ,ะบวกกันได้168ยหกบเห็นไหมอ่ะจบวกให้ดู55า5บาบวกห้บหก5วกห้บนะฮะตรงเนี้ยจะได้เป็น168ทุกคน อันนี้บวกกันได้18 18ทด1น,นะฮะ5 3ตัวบวกกันได้15บ5บวก1เป็น16ผลบวกไอ้3ตัวเนี้ได้1 6 8นะครับได้168แล้วมันน้อยกว่า171ไหมน้อยกว่านะครับเพราะนั้นเป็นคำตอบที่ถูกได้ไหมได้เพราะนั้นคำตอบตรงนี้เลขชุดนี้ถูกต้องเพราะนั้นวันสอบถ้าเขาถามตัวที่น้อยปัดลงมาตึกหนึ่งนะครับนะอ่านี่เป็นเหตุผลนะว่าทำไมเลขชุดนี้ถึงได้เพราะมันรวมกันได้1 6 8นะครับนะ เพราะมันน้อยกว่าร้อยเ็อ็ดตามที่โจทย์ต้องการน,นะครับนะอถ้าไมไม่ปัดขึ้นถ้าปัดขึ้นเป็น58ดไปไกลเลยผลบวกมันจะเกินนะร้อยเดอ็ดนะครับนะเพราะนั้นจึงสรุปนะครับทุกคนครับสรุปนะสรุปนะครับพูดอีกครั้งหนึ่งนะสรุปนิดเดียวสรุปนิดเดียวนะหลักการยังเหมือนเดิมนะฮะน้องเห็นตัวเลขในโจทย์น้องต้องรู้ว่าหารด้วยอะไรหารด้วยสองหรือหารด้วยตัวเรียงข้อนี้หารด้วยตัวเรียง หารเสร็จผลลัพธ์ที่ได้จะได้ตัวตรงกลางนะครับเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่นะได้ห้าสิบเจ็ดโจทย์ทั่วไปทําอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่เนื่องด้วยในโจทย์มีคําว่าน้อยกว่าถ้าน้องไปเจอคําว่าน้อยกว่าให้น้องปัดเลขตรงนี้ลงตึ๊กหนึ่งหนึ่งช่องนะฮะมันจะกลายเป็นห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดเราจะไม่ใช่โอเคไหมครับเอาแค่นี้เอาหลักการตรงนี้ไปให้ได้นี่สรุปให้เลยนะครับนะปัดลงนะปัดลงนะทุกคนอ่า ให้แก้ตัวได้ไหมอีกข้อนึงให้แก้ตัวนะครับลองแก้ตัวนะทุกคนนะต่อไปไปต่อไหนดูคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์อา่อาอา่อจาโอเคมีจุดห้าไม่ค่าจันคะจุดห้านะครับเอาจุดห้าเลยด้วยทุกคน น้องรู้จักเขาว่าจํานวนเต็มไหมครับนะไม่มีจุดห้านะครับนะจำนวนเต็มไม่ใช่จุดห้าแล้วนะครับนะจุดห้าเป็นเลขไม่เต็มแล้วแหละนะครับนะต้องเป็นจํานวนเต็มนั้นทุกคนนะจุดห้าไม่ได้ครับจุดห้าไม่ได้นี่โจทย์เขียนว่าจํานวนเต็มนะครับนะอะต่อไปทุกคนให้แก้ตัวสักข้อหนึ่งเห็นแล้วคันไม้คันมืออีกสักข้อหนึ่งแก้ตัวเร็วทุกคนมามาลุยรว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 ยนะจำนวนเต็มสามจำนวนเรียงกันผลรวมของจํานวนมากที่สุดกับจํานวนน้อยสุด น้อยกว่าหกสิบหกแล้วค่ามากสุดของผลรวมทั้งสามจนวนเท่ากับข้อใดอาจารย์โจทย์มันถามอะไรวะเนี่ยช่างมันดูที่โจทย์ให้มานะครับนะเราดูที่โจทย์ให้เขาให้เลขสามจำนวนเรียงกันมาเดี๋ยวไฮไลท์ให้นี่เลขสามจำนวนเรียงกันนะเขาให้มาแล้วนะครับเราก็ต้องไปดูในโจทย์ว่าหกสิบหกเหมือนเดิมนะหกสิบหกหารด้วย หารด้วยผลรวมของจํานวนมากกับจํานวนน้อยไม่ได้ใบเลยนะเนี่ยทุกคนนะผลรวมของจํานวนมากกับจํานวนน้อยจ INGING, เจอแบบนี้ต้องหารด้วยอะไรเสมอครับเจอแบบนี้ต้องหารด้วยสองเสมออนี่คนใช้ติ๊กต็อกนะเสียงร้องของแมวหารสองครับหารสองนะข้อนี้หารด้วยสองนะครับนะต้องหารด้วยสองเสมอนะครับนะเราก็หารด้วยสองฟึบเหละนะฮะ เนี่ยรู้แค่นี้ก่อนวันนี้มานั่งติวเนี่ยรู้แค่นี้ก่อนว่าต้องหารด้วยอะไรนะครับนะ <_ academic> เอาตรงนี้ให้ขาดก่อนนะครับนะครูจิรวันหารสองนะครูกุลนุชหารสองครับโอเคครูพัด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 ปะพัดสลา,าหารสองเสมอค่ะถูกต้องเยี่ยมมากนะครับนะเนี่ยเอาตรงนี้ให้ได้ว่าหารด้วยอะไรนะครับนะเพราะนั้นหกสิบหกหารด้วยสองหกสิบหกหารด้วยสองจะเป็นสามสิบสามนะครับ สามสิบสามคือตัวไหนคือตัวตรงกลางแต่เอาไหมเอาไหมฮะเอาวะไม่เอาเพราะในโจทย์มีคําว่าอะไรในโจทย์ก็มีคําว่าน้อยกว่าสามสามเดี๋ยวมันจะเกินนะเพราะนั้นต้องปัดลงกึ๊กหนึ่งปัดตัวนี้ไม่เอาปัดลงตึกหนึ่งเป็นสามสิบสองนะมันครูโปเตบอกสอนเข้าใจมากครับครูนะมันครูต้องฝึกฝนด้วยนะอ,อ,อาจารย์อาจารย์ก็แนะนําให้ได้นะครับนะ แต่เราต้องฝึกฝนต่อไปด้วยฝึกให้มีความเชี่ยวชาญน,นะครับไปในห้องสอบเนี่ยมันจะต้องฝึกการดูโจทย์อีกเยอะนะครับในห้องสอบมันก็เจอแบบนี้แหละแต่เราอาจจะตื่นเต้นอาจจะขาดการฝึกฝนนะฮะพอเจอโจทย์บางทีมันตื่นเต้นบางทีมันทําอะไรไม่ถูกเป็นไปได้ครับทุกคนครับนะพเพราะนั่นพอปัดลงปุ๊บหนึ่งแล้วเขาถามว่าผลรวมของทั้งสามจำนวนเนี่ยนะครับนะค่ามากสุดเป็นเท่าไหร่นะครับเราได้ตัวตรงกลางเป็นสามสิบสองตัวตรงกลางเป็นสามสิบสอง ตัวน้อยกว่าต,วตัวตรงกลางต้องเป็นสามสิบเอ็ดตัวมากกว่าตัวตรงกลางต้องเป็นสามสิบสามเพราะว่าเลขเรียงกันธรรมดานะครับแล้วเราก็ต้องเอาเลขทั้งหมดทาไมครับรวมกันเขาสั่งให้รวมกันเห็นไหมรวมกันทุกคนก็จับเลขตรงนี้ทั้งหมดรวมกันเลยนะครับสามเอ็ดบวกสามสองบวกสามสามารวมสามเอ็ดบวกสามสองบวกสามสามได้ไรครับลงท,างท้ายด้วยหกก็ตอบเก้าสิบหกเลขทั้งหมดนี้รวมกันได้เก้าสิบหกครับคำตอบข้อนี้คือเก้าสิบหก ได้ไหมครับเพราะในโจทย์มีคําว่าน้อยกว่าเราจะต้องดูโจทย์ให้เป็นเราจะไม่หลงตอบ99นะครับนะคืออาจารย์ยังเห็นอยู่นะยังมีคนตอบ9 99, 99อยู่นะครับต้องอาศัยการฝึกฝนนะครับเรื่องนี้นะครับนะถ้าใครไม่รู้ว่าจะฝึกฝนยังไงนะครับนะน้องสามารถดูในคอร์สติวได้นะครับนะหรือดูใน y o u t u b e ของอาจารย์ก็ได้นะครับนะอาจารย์มีทีมีติวทั้งภาคกอยอย่างเดียวนะ ติววิชาเอกณิตศาสสร์ก็มีนะครับใครเป็นครูเอกคณิตศาสตร์นะครับติวครอร์สสดก็มีนะฮะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคุณครูติวครอร์สสดเน네ี่ยทุกคนจะได้คอร์สออนไลน์กลับบ้านด้วยนะครับนะเห็นไหมตรงนี้ฟรีคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับทุกคนจะได้คอร์สออนไลน์กลับบ้านด้วยนะฮะสำหรับคอร์สสดตรงนี้นะอ่แล้วได้ติวครบทุกวิชานะครับทุกคนครับนะเรามีผู้เชี่ยวชาญติวครบทุกวิชานะครับเห็นหน้าไหมอาจารย์แก๊ปอาจารย์ตีครูครูจุ๋มครูเทพ นะคุณนุ่มนะฮะติวครบทุกวิชานะครับแล้วได้คอร์สออนไลน์กลับไปด้วยนะครับอหรือจะลงติวเดียวๆก็ได้นะครับนะอ,อจะมีวิชาเดียวๆกฎหมายอย่างเดียวคณิตอย่างเดียวนะครับหรือติวรวมก็ได้มีหมดทุกคนสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับนะวันนี้อาจารย์แก๊ปก็มาสกิดทุกคนว่าอ่านหนังสือน,นะฝึกฝนนะเมื่อวันที่โอกาสมาถ,ถึงซึ่งมันมาถึงแล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันสอบวันไหนนะครับนะ พอเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะต้องเตรียมตัวให้เยอะฝึกฝนให้มากนะครับทุกอย่างตัดทิ้งไปเลยนะครับนะหลังวันที่ประกาศผลเราจะเป็นข้าราชการให้ได้นะครับก็วันนี้อาจารย์แก๊็ก็มาสกิปสักเรื่องหนึ่งเล็กๆน้อยๆนะครับนะสองเรื่องด้วยนะครับอนุกรมนะไปฝึกฝนนะอนุกรมนะวันนี้แล้วก็เรื่องจํานวนเรียงกันนะครับนะสามารถแชร์เก็บไว้ได้นะครับนะ โอเคนะแชร์เก็บไว้ได้ครับไว้ดูย้อนหลังได้วันนี้อาจารย์แก๊็บก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับทุกคนครับเรา,เามาฝึกฝนนะครับนะในเรื่องเดียวนะฮะแล้วคิดดีทุกคนลองคิดซิว่าถ้าเราทําอย่างนี้เป็นทุกเรื่องเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราดูเรื่องเลขสามจำนวนเรียงกันไปแล้วเรื่องเลขเจ็ดจำนวนเป็นแล้วเราไปเจอเรื่องเลขจํานวนเรียงกันที่ไหนเราทําแค่นี้นี่คือเรื่องเดียวนะนี่ถ้าเราเป็นทุกเรื่องเกิดอะไรขึ้นวันที่เราเข้าห้องสอบ เราจะไม่แพ้ใครครับในคณิตศาสตร์อาจารย์แก็บเชื่อว่าอาจารย์แก็บติวให้น้องๆแล้วไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับน้องไปฝึกตามที่อาจาร,รย์บอกนะครับถ้าติวเป็นทุกเรื่องเนี่ยนะจากเรื่องที่เราไม่ชอบทําให้ได้เศษส่วนที่เราไม่ชอบทํายังไงให้ทําเป็นร้อยละที่เราไม่ชอบทํายังไงให้ทําเป็นน้องได้บรรจุแน่นอนนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าลูกศิษย์ยุทธพงศ์ชัยดิเตอร์สอบติดทุกคนนะครับเราจะพาทุกคนไปถึงเส้นชัยให้ได้นะครับวันนี้ ก็ขอบคุณทุกคนมากๆานะที่มานั่งดูกันวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ทุกการแชร์นะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับแล้วจันร์แก๊็สัญญาว่าเราจะมาเจอกันบ่อยๆแล้วกันสาหรับาการติวข้างหน้าเพจแบบนี้นะครับนะวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้ เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ